สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับการใช้งานโหมด QuickShot ของ Mavic Air 2ค่ะขั้นตอนแรกก่อนจะใช้ QuickShot ค่ะเราต้องขึ้นบิน Mavic Air 2ก่อนนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่ให้บินในที่โล่งก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่ QuickShot แรกเลยค่ะโดนนี่เลือกฟังก์ชันนะคะ QuickShot ค่ะโดนนี่กำหนดค่าความสูงค่ะเลือกวัตถุนะคะหรือเป้าหมายที่ต้องการถ่ายค่ะแอปพลิเคชันจะทำการนับถอยหลังนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วจะทำการบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะสำหรับโดรนนี่ก็จะเป็นการบินถอยหลังไปจากเป้าหมาย45องศาค่ะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศแบบกว้างๆนะคะเมื่อทำการบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะโดรนจะทำการบินกลับมาณจุดสตาร์ทควิกช็อตจุดเดิมค่ะควิกช็อตต่อไปค่ะร็อกเก็ตสำหรับร็อกเก็ตนะคะเลือกฟังก์ชันเลือกควิกช็อตเลือกร็อกเก็ตกำหนดค่าความสูงเหมือนกันค่ะโดรนจะทำการนับถอยหลังค่ะพร้อมกับทิวกล้องลงและบินสูงขึ้นไปเหนือเป้าหมายค่ะทำให้เราได้ภาพแนวดิ่งแบบเท่ๆลักษณะนี้ค่ะควิกช็อตที่3ค่ะเซอร์เคิลเลือกควิกช็อตนะคะเซอร์เคิลค่ะเลือกว่าจะให้หมุนทางซ้ายทางขวาและเลือกเป้าหมายค่ะโดรนจะทำการนับถอยหลังค่ะกดปุ่มสตาร์ทอีก1ครั้งโดรนจะทำการบินอัตโนมัติเป็นลักษณะวงกลมนะคะซึ่งรัศมีของวงกลมที่เราได้ล็อกเป้าหมายไว้แล้วจะเท่ากันหมดเลยค่ะทำให้เรื่องยากๆในการบังคับโดรนให้เป็นวงกลมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยค่ะมาดูที่ควิกช็อตต่อไปค่ะ Helix เลือกควิกช็อตค่ะเลือก Helix กำหนดค่าความสูงแล้วก็เลือกว่าจะให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะกำหนดเป้าหมายค่ะโดรนจะทำการนับถอยหลังเช่นกันค่ะหลังจากนั้นกดสตาร์ทค่ะควิกช็อตเฮลิกซ์นะคะจะบินอัตโนมัติเป็นลักษณะวงกลมแบบก้นหอยค่ะก็คือจะมีวงแคบแล้วก็ขยายไปกว้างค่ะทำให้เราเก็บมุมสถานที่แล้วก็บรรยากาศโดยรอบได้มากยิ่งขึ้นค่ะควิกช็อตสวยๆอีกอันค่ะบูมเบอร์แรงค่ะเลือกควิกช็อตค่ะบูมเบอร์แรงค่ะเลือกว่าจะให้หมุนด้านซ้ายหรือด้านขวากำหนดเป้าหมายค่ะจากนั้นโดรนจะนับถอยหลังค่ะ2 1แอปพลิเคชันจะทำการบันทึกวิดีโออัตโนมัตินะคะซึ่งบูมเบอร์แรงก็จะมีลักษณะเหมือนเราโยนบูมเบอร์แรงออกไปก็จะมีลักษณะคล้ายๆวงรีค่ะก็จะได้แนววิดีโอแบบเท่ๆอีกรูปแบบหนึ่งค่ะควิกช็อตสุดท้ายของ Mavic Air 2ค่ะ Etoroid ค่ะเลือกควิกช็อตเลือก Etoroid กำหนดเป้าหมายค่ะโดรนจะทำการนับถอยหลังโดรนจะทำการบันทึกวิดีโออัตโนมัตินะคะโดยบินถอยหลังขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะและถ่ายรูป360องศาบริเวณเหนือสถานที่ที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นเมื่อเปิดไฟล์พรีวิวดูนะคะ Etoroid ก็จะเหมือนเรามีดวงดาวหรือโลกทั้งใบค่ะอยู่ในมือเราเลยค่ะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามือถือนะคะเลือกพรีวิวค่ะเลือกควิกช็อตที่เราถ่ายไว้ค่ะแอปพลิเคชันจะทำการครีเอทไฟล์นะคะพร้อมกับประมวลผลและเซฟเข้าโทรศัพท์มือถือในอัลบั้มนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้แชร์ลงโซเชียลตามที่เราต้องการได้จากแอปพลิเคชันเลยจบแล้วค่ะวิธีง่ายๆสำหรับการถ่ายควิกช็อตนะคะต้องขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะบ้านปลายนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะและพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ